สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับดวงชะตาราศีของคนที่เกิดปีมะเมียหรือปีม้านะครับในเรื่องขององค์พระพุทธรูปประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะเมียเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อหากันเลยครับพระพุทธรูปประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะเมียพระพุทธรูปที่นิยมอัญเชิญมาตั้งบูชาหรือที่หิ้งพระนั้นนอกจากจะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแล้วซึ่งเป็นองค์พระประธานหน้าที่บูชาหรือที่หิ้งพระแล้วคนไทยยังนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปประจำปีเกิดของตนมาประดิษฐานหน้าที่บูชานั้นด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดจนผู้อยู่อาศัยร่วมกันแต่ในปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยพบมากนักเพราะความไม่รู้และความไม่สนใจมาก่อนในกรณีที่ท่านเกิดปีมะเมียหรือปีม้าพระพุทธรูปประจำปีเกิดจะได้แก่พระพุทธรูปปางสนเข็มพระพุทธรูปปางสนเข็มจะมีพุทธลักษณะดังต่อไปนี้พระพุทธรูปปางนี้จะอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นเสมอพระอุระพระหัตถ์ข้างซ้ายทำกิริยาจับเข็มพระหัตถ์ข้างขวาทำกิริยาจับเส้นได้อยู่ในพระอาการสนเข็มโหราศาสตร์ได้นำหลักการที่เกี่ยวกับชีวิตของผู้คนทั้งหลายที่เกิดในปีเดือนและวันต่างๆมาผูกพันเข้ากับพระพุทธรูปและพุทธคาถาต่างๆเพื่อให้การบูชาพระพุทธรูปซึ่งเป็นหนึ่งในสามของพระรัตนตรัยระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณด้วยการสักการะบูชาและการสวดมนต์บูชาทั้งนี้พระพุทธคุณย่อมเป็นใหญ่ในโลกทั้งสามสามารถคุ้มครองป้องกันไปพยันอันตรายต่างๆอันสืบเนื่องจากดวงชะตาบันดาลและอิทธิพลของดาวเคราะห์ต่างๆอย่างได้ผลในการบูชาพระพุทธรูปประจำปีเกิดควรบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนพวงมาลัยซึ่งเป็นอามิสบูชาเพื่อความเจริญในพุทธมณฑลและพุทธบูชาและน้อมจิตอธิษฐานขอความคุ้มครองจากพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณในช่วงที่ดวงชะตาไม่ค่อยดีหรือยามที่มีเคราะห์การบูชาพระพุทธรูปประจำปีเกิดย่อมได้อานิสงส์ที่เป็นคุณเป็นมงคลแก่ตนเองถึง2ประการใหญ่ๆคือ 1. ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นับเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 2. สามารถป้องกันพยานอันตรายต่างๆซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือช่วยบรรเทาเคราะห์ที่เข้ามากระทบตนให้เบาบางลงหรือช่วยคลี่คลายจากหนักเป็นเบาและจากเบาเป็นจางหายหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อไหว้พระสวดมนต์ประจำวันแล้วคนที่เกิดปีมะเมียควรบูชาเทพพยดาปีมะเมียด้วยคาถาสวดบูชาคนเกิดปีมะเมียเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตอย่างผาสุกและข้อควรปฏิบัติคือคนปีมะเมียควรงดกินเนื้อม้าหรือเนื้อสัตว์ที่ใช้ในงานที่มีการคล้ายกันเช่นพวกลาหรือพวกล่อเป็นต้นแต่ก็ไม่ได้ห้ามในการบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อวัวหรือเนื้อควายนะครับครับผมสำหรับองค์พระพุทธรูปประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะเมียและข้อควรปฏิบัติก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับฟังเดี๋ยวมีโอกาสจะเจอกันในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ